ทกสร่วมคุ้มครองโลกนะคะด้วยการเพิ่มพื้นที่ทำเกษตรอินทรีย์ยกระดับธนาคารต้นไม้ลดเผาวัสดุการเกษตรค่ะเพื่อให้ภาคเกษตรกรรมนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะทุกภาคส่วนต้องการให้ทุกวันเป็นวันคุ้มครองโลกนะคะหรือว่า Earth Day ไม่ใช่เพียงแค่วันที่22เมษายนของทุกปีโดยนายธนารัตน์งามวลัยรัตน์ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกส.บอกว่าภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งภัยธรรมชาติมลพิษทางอากาศและโรคอุบัติใหม่เป็นภัยคุกคามที่เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะทกส.จึงดำเนินนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติสร้างการเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องโดยในปีบัญชี2565นะคะซึ่งเริ่มในเดือนเมษายน65ถึงเดือนมีนาคม66ทกส.มีแผนดำเนินงานอย่างเช่นโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกและโครงการยกระดับธนาคารต้นไม้สู่ชุมชนนะคะก็ในส่วนของชุมชนเนี่ยต้องมีไม้ที่มีค่ามีเป้าหมายปลูกต้นไม้สะสมรวม 250,000 ต้นค่ะโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเป้าหมายสะสมเพิ่มเป็น 1,000 แห่งทั่วประเทศการลดเผาวัสดุการเกษตรในพื้นที่เพาะปลูกข้าวและอ้อยเพื่อลดฝุ่นละออง PM 2.5 เพิ่มเป้าหมายลดพื้นที่การเผาเพิ่มอีก 363,000 ไร่นะคะโครงการลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรโดยมีเป้าหมายลดลงเฉลี่ย 5% และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงเศรษฐกิจจะยกระดับการเพิ่มค่าแฟกเตอร์ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนายธนารัตน์ยกตัวอย่างผลดำเนินงานบางโครงการในปีบัญชีที่ผ่านมาอย่างเช่นโครงการลดเผาต่อสั่งข้าวเพื่อลด PM 2.5 และสนับสนุนให้เกิดซีโร่เวสต์ขยายผลเพิ่มใน8จังหวัดภาคกลางค่ะมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวร่วมคิดนะคะแล้วก็เข้าร่วมด้วยและคิดเป็นพื้นที่ที่ทำนาเนี่ย 23,400 ไร่สร้างรายได้เพิ่มจากการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อย่างเช่นอัดฟางก้อนขาย1ไร่ได้ประมาณ40ก้อนก้อนละ25บาทการนำฟางข้าวมาทำเป็นกระถางต้นไม้นะคะโดยฟางข้าว2กิโลกรัมเนี่ยทำกระถางได้1ใบสร้างรายได้ให้เกษตรกรต้นแบบเพิ่มขึ้น 30,000 บาทต่อปีแล้วก็ยังมีรายได้เสริมจากการนำไปเพาะเห็ดฝางด้วยทกส.จึงเดินหน้านะคะสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้ภาคเกษตรกรรมเติบโตอย่างยั่งยืนรวมทั้งสนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากยกระดับคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ